เราเคยได้ยินคำว่าลำแม่บทกันใช่ไหมครับเอ๊ะหรือใครไม่เคยก็ถือโอกาสแนะนำเลยละกันลำแม่บทก็คือท่ารำคำว่ารำหมายถึงแสดงท่าเคลื่อนไหวโดยมีลีลาและแบบท่าเข้ากับจังหวะเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงร้องหรือเพลงดนตรีคำว่าแม่บทหรือแม่ท่าหมายถึงท่าที่เป็นหลักของการรำเมื่อรวมแล้วจึงหมายถึงการเคลื่อนไหวท่าที่เป็นหลักของการรำให้มีลีลาไปตามท่วงทำนองจังหวะเพลงเอาล่ะเราจะมาย้อนอดีตกันสักหน่อยไปสอหาที่มาของท่ารำแม่บทว่ามันเก่าแก่สักแค่ไหนเดี๋ยวย้อนไกลเกินไปแล้วกลับมาครับคนทำกราฟิกนี้ชอบประชดนะครับหลักฐานจริงๆที่กล่าวถึงเกี่ยวข้องกับท่ารำแม่บทอยู่ในสมัยอยุธยานี้เองการศึกษาจากประวัติศาสตร์โบราณคดีนักวิชาการก็เชื่อตรงกันว่าท่ารำตำรารำมีมาในสมัยอยุธยาแหละแต่ตัวหนังสือหรือการจดบันทึกต่างๆน่าจะสูญหายไปในคราวเสียกรุงครั้งที่2ซึ่งตำราต่างๆองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นสมุดคอยบันทึกของราชสำนักต่างๆก็สูญหายไปมากจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแหละครับพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงสถาปนากรุงธนบุรีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทำการปราบดาพิเศษย้ายพระราชวังหลวงจากฝั่งธนบุรีมาเป็นฝั่งพระนครในปัจจุบันเมื่อเหตุการณ์ต่างๆศึกสงครามเริ่มสงบลงการฟื้นฟูองค์ความรู้จากครั้งกรุงเก่าจึงต้องเร่งทำครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสีแก่พระนครแห่งใหม่คือกรุงเทพมหานครของเรานี้เองรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำตำราภาพรำเป็นสมุดภาพท่ารำสมุดไทยทั้งหมด36ท่าลองคิดดูนะครับว่าท่ารำในสมัยรัชกาลที่1นับเอาปีที่พระองค์ครองราชในปีพ.ศ. 2325มาถึงปี2565ปีที่ทำวิดีโอนี้เพิ่งจะ240ปีสมุดที่วาดท่ารำต่างๆก็รบเรือนไปมากดังที่เห็นนี่แหละครับดูสิครับบางภาพไม่มีคำบรรยายเลยว่าท่าอะไรบางภาพก็ลบเลือนมากทั้งหมดนี้พอบ้านเรามีอากาศร้อนชื้นครับการผุก่อนของวัสดุต่างๆย่อมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเดี๋ยวอย่าเพิ่งท้อครับโชคดีที่เราเจอตำราอีกเล่มหนึ่งซึ่งชัดเจนกว่านั่นคือต้นฉบับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุดาสวรรค์ที่ได้จากพระราชวังบวรสถานมงคลตำราฟ้อนลำเล่มนี้ปรากฏท่าลำทั้งหมด66ท่าสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพนักประวัติศาสตร์คนสำคัญของสยามประเทศสันนิษฐานว่าตำราลำฉบับพระราชวังสถานมงคลนี้คงถูกเขียนขึ้นในช่วงเดียวกับตำราลำของฉบับวังหลวงหรือฉบับของรัชกาลที่1หรืออย่างช้าที่สุดนะครับก็เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่2เมื่อนำมาฟิวชั่นมาศึกษาเปรียบเทียบกันก็พบว่ามีรายละเอียดบางจุดเท่านั้นที่แตกต่างกันสรุปง่ายๆเป็นภาษาคนเลยก็คือต่างกันน้อยมากนั่นแหละครับบางท่ามีชื่อเลขที่แตกต่างจากบทร้องในกรแม่บทเช่นเทพนมเรียกว่าเทพประนมที่สะกดด้วยปปารอเรือสระอะหรือท่าจังหันล่อนก็เปลี่ยนเป็นกังหันล่อนเห็นไหมครับว่าแตกต่างกันแค่ตัวสะกดนิดเดียวเท่านั้นในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์แล้วครับในสมัยรัชกาลที่6สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงค้นคว้ารวบรวมกรอนตำรารำและบทนางนารายณ์เรียกก่อนว่าแม่บทใหญ่แม่บทเล็กโดยได้พระวิทยาประจงช่างประจำกรมศิลปากรและขุนประสิทธิ์จิตกรรมช่างเขียนประจำหอสมุดวชิรยานช่วยเขียนภาพขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์และมีการถ่ายภาพตัวละครในกรมมหรสพแสดงท่ารำเป็นแบบจัดพิมพ์หนังสือตำราฟ้อนรำเป็นยังไงบ้างครับเราเดินทางมา400เรื่องตำรารำจะเห็นว่าเราต้องขอบคุณผู้คนในอดีตทั้งสังคมเลยก็ว่าได้ที่ร่วมกันคิดท่ารำต่างๆส่งทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาและเมื่อเข้าสมัยกรุงเทพก็ต้องขอบคุณเป็นพิเศษแก่รัชกาลที่1และสมเด็จกรมดำรงครับที่ทำให้เกิดตำราฟ้อนรำแบบที่เราใช้มาจนปัจจุบันทุกวันนี้คิดว่าจบแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนจากกันเราไปดูท่ารำต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เราถ่ายทอดท่ารำจากตำราออกมาจริงๆกันสักหน่อยไปดูเลยครับ